อาการนะครับของคุณพี่นิรันดร์นะครับนี่ครับบานพับแตกเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นะครับบานพับแตกนะครับด้านในนี้แตกน็อตแตกหมดแล้วนี่ขาบานพับนี่ครับหักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้เพื่อนๆดูนะครับผมปิดบานพับนะครับเปิดบานพับมาครึ่งนึงก่อนนะครับเปิดครึ่งนึงนะครับตัวสุดนะครับใช้งานสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Acer ของคุณนิรันดร์นะครับนำส่งเครื่องมาจากอำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ด้วยอาการบานพับหักแต่บานพับหักยังไงโมเดลยังอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับคุณนิรันดร์ครับท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลนะครับดูตำแหน่งตรงนี้เลยปลายหัวไม้โป้งผมนะครับเขียนว่าAcer S83 A315-41 อาการนะครับของคุณพี่นิรันดร์นะครับนี่ครับบานพับแตกเลยนะครับนี่มันนี่ครับแตกมาอย่างนี้เลยโอเคแต่เดี๋ยวเราจะแกะซ่อมบานพับเราต้องเปิดเครื่องเทสก่อนนะครับว่ายังใช้งานได้ไหมยังไงภาพขึ้นปกติไหมนี่ดูตำแหน่งตรงนี้นะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับผมใช้สะพายตัวนี้นะครับเครื่องยังเปิดติดนะครับบานพับตรงนี้แตกนะครับก็สูดแข็งมากนะครับตำแหน่งตรงนี้แข็งมากยังบุกเข้า OS ได้อยู่นะครับยังใช้งานได้อยู่เปิดปิดฝาไม่ได้เลยแข็งนะครับบางทีเราฝืนใช้นานๆมันก็หักพอหักแล้วทีนี้ปัญหามันคือเดี๋ยวมันจะเป็นดันจอนะครับตรงนี้จะขาวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวคู่นึงนะครับผมบูท OS ก่อนเลยเพื่อความสบายใจกันนะครับบางทีเราซ่อมบานพับแล้วจอแตกไปแล้วก็มีนะครับแต่ถ้าว่าเราตอนเราแกะแล้วจอแตกเนี่ยเรารับผิดชอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเราต้องเทสอาการก่อนอันนี้มันหายไปนะครับส่วนดำๆตรงนี้หายไปด้วยเดี๋ยวผมจะวางให้ใหม่นะครับเป็นวางเรซินแต่อาจจะไม่ใช่สีดำนะครับจะมีขอบเปลี่ยนสีนิดนึงมันเป็นงานซ่อมนะครับไม่ใช่งานเปลี่ยนคู่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาเครื่องลูกค้าเป็นไดเซน5จะเป็นเครื่องเป็นไดเซน5 2500U AMD นะครับแรม8 จิกฮาร์ดดิส 1,000 จิกกะไบต์นะครับเป็นฮาร์ดดิสนี่ครับรู้แล้วพาสเวิร์ดผมไม่เข้านะครับผมไม่เข้ากับของคนนี้นั่นนะครับผมไม่เข้า OS แล้วกันเครื่องเลยโอเคเราไปแกะเครื่องกันเลยครับนิรันดร์ท่านผู้ชมนะครับผมได้รื้อหมดทั้งเครื่องแล้วครับถอดหมดเลยเบื้องต้นก่อนมาดูเมนบอร์ดกันก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับเมนบอร์ดนี่จริงๆเมนบอร์ดนี้ไม่ใช่งานนะครับแต่ว่าเราแกะมาแล้วเราก็ทำให้หมดเลยนะครับนี่มีฝุ่นเยอะมากครับท่านลูกค้าเครื่องท่านลูกค้ารองรับ M.2 นะครับมีพอร์ตเสียบ M.2 แล้วก็มีนี่ครับซีโครก็เริ่มจะแห้งนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คงมาดูในส่วนของจอนี่ครับหักเลยนะครับโอเค
อบบอดี้จอด้านนอกหักแล้วก็อันนี้นะครับบานพับแตกนะครับด้านในนี้แตกล็อตแตกแล้วนี่ขาบานพับหักแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือพัดลมนะครับพัดลมซิงค์เนี่ยครับเห็นไหมครับพัดลมซิงค์นี่ก็กระปุกมากเลยครับเยอะทำความสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้อีกฝั่งนึงนี่ครับฝุ่นเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนแล้วเรามาซ่อมบานพับจอกันนะครับโอเคผมไปทำความสะอาดก่อนนะครับคุณพี่นิรันดร์และท่านผู้ชมผมทำความสะอาดเมนบอร์ดให้แล้วนะครับนะครับแล้วก็บอดี้ส่วนล่างนะครับบอดี้ส่วนบนไม่มีคราบฝุ่นแล้วนะครับแล้วก็พัดลมเดี๋ยวยังไม่ได้เข้างานซ่อมผมเลยครับพัดลมก็สะอาดแล้วนะครับไม่มีฝุ่นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับงานซ่อมหรอกครับแต่ว่าเราเจอเราก็ทำให้เลยต่อเนื่องนะครับงานต่อเนื่องผมไม่ได้คิดเพิ่มเติมอะไรนะครับทำความสะอาดอันนี้ผมก็ทำความสะอาดได้แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมบานพับกันส่วนล่างผมก็ซ่อมทำความสะอาดได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมบานพับกันเลยครับคุณนิรันดร์ครับและท่านผู้ชมผมได้ซ่อมบานพับให้แล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้ผมวางเรซินนะครับแต่ว่าผมเปิดผ้าเทปไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้เรซินแห้งนิดนึงนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่ามันโผล่เหลืออยู่นะครับอันนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับว่าจะแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับพี่นิรันดร์ครับและท่านผู้ชมผมได้ซ่อมบานพับและประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโทษนะครับมีทีมงานเสียงดังนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้เพื่อนๆดูนะครับผมปิดบานพับนะครับบานพับมาครึ่งนึงก่อนนะครับเปิดครึ่งนึงนะครับตัวสุดครับใช้งานได้นะครับส่วนตรงนี้ผมวางกาวอิปอกซี่ไปให้เดี๋ยวผมปิดผ้าเทปดำแปะไปนะครับอย่าให้น่าเกลียดจริงๆก็ไม่น่าเกลียดมากนะครับแต่ดึงออกมาเขาจะเป็นสีขาวผมก็เลยสีมันไม่สวยก็เลยแตะสเต็ปดำไปโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องนะครับชาร์จแบตเตอรี่ผมใช้สปายตัวนี้นะครับลองเปิดเครื่องนี่ครับสักครู่นะครับก็ติดขึ้นภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูอีกทีนึงนะครับด้านด้านบานพับนี่ครับเห็นไหมครับปกติเลยนะครับแต่จะมีบอดี้ตรงนี้เปิดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าบอดี้พลาสติกของคุณที่นิรันดร์ครับด้านข้างจะไม่สนิทนิดนึงนะครับไม่เยอะมากครับประมาณ1มิลนะครับเพราะว่าบอดี้ของท่านของคุณพี่เขาแตกไปเลยแต่มันต้องเสริมขึ้นมานิดนึงและบอดี้ด้านข้างนี้น่าจะเครื่องหล่นมานะครับตกมาก็เลยบุ๋มเข้าไปนะครับเมื่อบุ๋มด้านนี้ก็ดันมาด้านนี้ด้วยแต่ผมได้แก้ให้แล้วครับแก้ให้ได้แต่ก็ไม่ 100% นะครับบูทเข้า OS แล้วนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคุณพี่นิรันดร์สักครู่นะครับเราต้องดูกันใจเย็นๆนะครับของคุณพี่เขาเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาก็ว่ากันไปนะครับจะบูทช้านิดนึงก็แต่ก็ต้อง
ธรรมดานะครับในสเต็ปของฮาร์ดดิสก์โอเคมาแล้วครับคีย์บอร์ดก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าผมก็แค่กดปิดเปิดนะครับเราไม่ได้ไปทำอะไรยกเว้นทำความสะอาดให้นะครับคุณพี่ห้ามโกรธผมนะครับผมทำความสะอาดให้นี่แล้วโกรธผมโอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับบันพับโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมและ ID Line ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอด Line หรือโทรมาคุยก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจจะพิมพ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ